สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน PowerPoint ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการแต่งรูปโดยใช้เทคนิคของการทำ Mask ตัว Image กันนะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมมีรูปนกอยู่นะครับผมใส่ Mask เข้าไปอย่างเช่นนี้เป็น Mask ที่ทำเวลาเนี่ยเราก็จะได้เอฟเฟกต์อีกแบบหนึ่งออกมานะครับอย่างเช่นรูปนกก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยเหมือนมีเป็นกรอบๆซึ่งพวกนี้นะครับเราทำได้หลากหลายเลยจะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นกลมๆแล้วก็พื้นหลังเปลี่ยนแบบนี้หรือว่าจะเป็นทรงเลขาคณิตต่างๆนะครับเราทำได้เยอะแยะเลยนะฮะนี้เรามาดูว่าเทคนิคพวกนี้ทำกันยังไงนะครับเริ่มต้นมาอันนี้ผมใช้ PowerPoint บน Office 365นะครับเวอร์ชันอื่นก็ทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็มีตัวสไลด์ว่างๆมานะครับแล้วผมก็ใส่รูปเข้าไปนะครับอันนี้ก็มา insert อันนี้ผมชอบใช้ตัว stock image ตรงนี้ในนี้มีรูปสวยๆให้เลือกเยอะดีนะครับสมมุติว่าผมเอารูปนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ใส่รูปมาแล้วเราก็จัดไซส์หน่อยหนึ่งนะครับให้มันฟิตเนี่ยให้มันฟิตทั้งจอไปเลยแล้วก็มาครอบให้มันอยู่ในกรอบนะครับของตัวสไลด์เราสมมุติเป็นแบบนี้แล้วผมจะทำการ mask นะครับก็หลักการเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นมาแล้วก็เลือกไอ้ตรงเนี้ย rectangle สี่เหลี่ยมตรงนี้คลิกไปแล้วก็มาระบายตรงนี้ให้คลุมตัวรูปไว้นะครับเนี่ยพอเราได้แล้วนะครับถัดมาแล้วก็ทำสี่เหลี่ยมอีกอันนี้ผมวางไว้ข้างนอกแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะใช้กระสีนะครับให้มันเห็นความแตกต่างอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบง่ายๆก่อนผมจะทำเป็นแบบริ้วๆหลายๆอันเนี่ยสมมุตินะครับเป็นแบบนี้แล้วผมก็กด Ctrl D นะครับ Duplicate แล้วแต่ละรูปก็ให้มีช่องห่างกันนิดๆนะกด Ctrl D ไปเรื่อยๆสมมุติผมจะทำ Mask ที่ออกมาเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับก็คือเดี๋ยวตรงสีเขียวตรงนี้นะครับจะถูกตัดเป็นช่องๆนั่นเองแล้วผมก็เลือกกล่องสีฟ้าแล้วก็คลิกกด Ctrl คลิกนะครับเลือกตัวสีเขียวๆเนี่ยเลือกไว้แบบนี้แล้วเราก็มา Shape Format ตรงนี้แล้วก็ตัว Merge Shape ตรงนี้ให้เลือก Combine นะครับเราก็จะได้ตัว Mask ดูนะครับตรงนี้เป็น Mask ตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วตรงที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นเชฟแล้วก็ฟิลสมมุติว่าผมฟิลด้วยสีขาวแล้วกันแบบนี้เราก็จะได้รูปออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีเส้นเอาท์ไลน์อยู่ใช่ไหมครับเราบอกว่าเราไม่ต้องการเอาท์ไลน์เนี่ยเป็น no outline เราก็จะได้ออกมาเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับแล้วมาสก์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปใช้กับรูปอื่นได้อย่างเช่นรูปนี้ผมบอกไม่เอาละตรงนี้นี่มันมีมาสก์อยู่นะครับเพียงแค่แบ็คกราวด์ข้างหลังมันสีขาวเนี่ยเราก็เลยมองไม่ค่อยออกเราสามารถเอารูปใหม่ใส่เข้ามาได้เนี่ย insert picture เดี๋ยวผมเอารูปที่มันดูเหมาะสมกว่าหน่อยแล้วกันนะอย่างเช่นเอารูปนี้แล้วกันนี่ผมได้รูปแบบนี้ผมก็ทำให้มันเต็มจอหน่อยแล้วก็มาครอปตรงพวกนี้เราได้แบบนี้และครั้งนี้เราจะเอา Mask มาอยู่เหนือรูปนะครับเราก็คลิกขวาตรงที่Mask แล้วก็ Blink to Font แล้วเราก็เลื่อนตรงนี้นะครับเราก็จะได้สไตล์เป็นแบบนี้เหมือนกับว่ารูปตัดออกมาเป็นหลายๆส่วนนะครับซึ่งตัว Mask พวกนี้ก็อย่างที่เรียนไว้นะครับก็มีเทคนิคเยอะๆเดี๋ยวผมจะทำแบบตัวเฉียงๆอันนี้ก็จริงแล้วก็ทำคล้ายๆกันนะครับหลักการก็ new slide มานะฮะเราจะมีรูปก่อนหรือไม่มีก็ได้นะจะทำ mask ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยผมก็เลือกตัวกล่องเนี่ยเลือกไว้แล้วก็ถัดมาเราก็เลือกประเภทแบบเฉียงจริงแล้วจะกลมๆหรือว่าเป็นแบบไหนก็ได้ผมเอาเนี่ยเหลี่ยมแบบนี้ก็เลือกมานะครับแล้วตรงนี้จะให้มันเอียงมากเอียงน้อยหรือยังไงเนี่ยเราก็ปรับเอานะครับสมมุติว่าผมเอาอารมณ์แบบนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมมาเปลี่ยนสีให้มันเห็นความแตกต่างแล้วก็กด Ctrl D นะครับก็คือการ Copy นะครับ Duplicate มาสมมุติว่าผมเอาอารมณ์แบบนี้แถมเกินมันจะหลุดขอบไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วถ้าในนี้นะครับมีแต่พวกที่เป็นอันนี้โดยที่ไม่มีรูปจริงๆเนี่ย เราก็กด Ctrl A ได้เลยเลือกทั้งหมดแล้วก็มาที่ Shape Format แล้วก็มา Merge ตรงนี้บอก Combine พอเราทำอย่างนี้ได้คราวนี้เราก็ไปเอารูปมาใส่เข้าไปนะครับ Insert Picture จะเอารูปจากเครื่องเราหรือรูปจากที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกจากในนี้แล้วกันเอารูปไหนดีนี่แล้วกันพอเลือกมาได้เราก็จะส่งรูปนี้ลงไปข้างล่างนะครับเราก็คลิกรูปนี้แล้วก็บอก Send to Back แบบนี้เราก็จะได้อันนี้แล้วเราจะขยับรูปนี้สักนิดหนึ่งหรือว่าขยายก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเราก็จะได้อารมณ์แบบนี้พอได้อารมณ์แบบนี้เดี๋ยวเลื่อนสมมุติเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับหลักการพอได้แล้วผมก็มาคลิกตรงที่ Mask ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Shape Format ตรงนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นสีอะไรก็ได้นะครับสมมุติว่าผมเอาดำมั่งแล้วกันนะฮะแล้วก็เอาลายเนี่ยจะให้เป็นแบบนี้สมมุติว่ามีเส้นสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาลายเนี่ยเป็นสีขาวแล้วกันเราจะได้อารมณ์แบบนี้นะครับลองพรีวิวดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูเป็นอาร์ตหน่อยหนึ่งแล้วเราสามารถใส่สมมติผมต้องการพรีเซนต์อะไรที่มีสัก3ส่วนผมก็อาจใส่ตรงนี้เป็นข้อความ1 2 3 4อะไรเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าใส่เนื้อหาของเรานะครับเรากดตัว A เนี่ยเราสมมุติว่าอันนี้เดี๋ยวใส่ไว้ในกลมๆเลยเลือกกลมๆอันนี้แล้วก็ลากไว้แล้วลองมาวางกะคร่าวๆกันผมจะทำแบบนี้แล้วก็ในนี้ใส่เลข1เข้าไปสมมุติเราตัวเลขง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์หน่อยนึงนะครับฟอนต์ที่ผมชอบชื่อ Impact นะครับหนาๆดีตรงนี้ได้เสร็จผมก็มาที่เชฟตรงนี้แล้วก็เลือกสีเอานะครับฟิลก็เลือกเอาที่เราชอบแล้วกันนะครับสมมุติว่าอันนึงดูเขียวๆเอาที่เราชอบแล้วกันแล้วตรงนี้ no outline เราจะได้แบบนี้แล้วเราก็กด Ctrl D ไปหลายๆครั้งนะครับสมมุติว่าตรงนี้ผมต้องการทำ1 2 3 4อะไรเนี่ยที่เกินก็ลบทิ้งไปแล้วตรงนี้มาเปลี่ยนเป็นเลข2เลข3เลข4นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งแล้วถ้าเราอยากจะมีความเนี๊ยบเราก็ไปครอบตัวแบ็กกราวด์รูปของเราเนี่ยนะครับจะได้ไม่เห็นส่วนเกินพวกนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมีเกินก็ไม่เป็นไรนะครับในนี้เนี่ยเพราะว่าตอนที่เราพรีวิวยังไงก็ไม่เห็นอยู่ดีนะฮะสมมติผมเลื่อนอันนี้มาแนวนี้เราก็จะได้อย่างนี้ลองพรีวิวดูนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคการทำรูปนะฮะแล้วมาทำอีกอันหนึ่งเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ New Blank ตรงนี้แต่ถ้าทำอันนี้นะครับแนะนำให้ใส่รูปเข้ามาก่อนจะง่ายกว่าอย่างเช่นอันนี้ผมก็ใส่รูปเข้ามาสมมุติเอารูปนี้แล้วก็ปรับขนาดรูปคราวนี้เราก็จะได้รูปเนี้ยฟิตอยู่บนตัวสไลด์แล้วถัดมาเราก็ทำแบบเมื่อกี้เลยเนี่ยเราก็เอากล่องนะครับคลุมเข้าไปแล้วคราวนี้เนี่ยตรงนี้สมมุติเราจะทำให้แบ็กกราวด์เนี่ยมันเปลี่ยนสีไปนะครับตรงนี้เราก็บอกว่าฟิลแล้วก็เลือก more fill color อันนี้ทำแบบเทคนิคง่ายๆก็คือปรับ transparency นะครับเอาสัก 50% คราวนี้เราจะเห็นข้างหลังนะพอเราเห็นข้างหลังแบบนี้เราก็กลับมาสมมติว่าผมไฮไลท์กลมๆเนี่ยก็เลือกกลมๆไว้แล้วก็เลือกเอาอยู่ที่ประมาณคนนี้แล้วก็กด Ctrl D duplicate ไว้นะครับทำซ้ำเนี่ยแล้วก็มาอยู่ตรงนี้คราวนี้พอเราได้แบบนี้เราก็คลิกตัวกลมๆกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็คลิกตัวเนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ Shape Format ตรงนี้มาที่ Merge Combine เห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้มาแล้วคราวนี้เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับฟิลตรงนี้ให้เป็นแบบ Transparent นะครับตรงนี้จะเปลี่ยนสีตรงอื่นด้วยก็ได้นะครับสมมุติว่าเอาเหลืองเขี ขียวๆทำทางนั้นเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะได้ออกมาเป็นอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวผมแต่งสักนิดดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าตัวเส้นขอบเนี่ยไม่ต้องมีแล้วข้างหลังฟิลเนี่ยฟิลเป็นสีอื่นอันนี้เราก็เลือกเอาตามสบายเลยนะครับเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยเอฟเฟกต์ของรูปเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่าตรงพวกนี้เราจะเติมเอฟเฟกต์อย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมเน้นตัวเอาท์ไลน์มีขอบขาวๆเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนะครับแล้วมาคลิกที่รูปเนี่ยอันนี้หมายถึงตัวมาสนะครับเนี่ยที่เราเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับเนี่ยตัวมาสตรงนี้แล้วเราก็ตรงที่เชฟฟอร์แมตเนี่ยตรงเอาท์ไลน์เราก็บอกว่าเวทตรงนี้สมมุติให้มันหนาๆหน่อยอย่างเช่นอันนี้จะเห็นเป็นสีดำนะครับเราก็บอกว่าเอาท์ไลน์เนี่ยเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีอื่นก็ได้นะฮะสมมุติอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับนี่คือเทคนิคในการทำหรือบางอันเราจะทำเป็นจัดเลเยอร์แบบสวยๆตามหลักทฤษฎีพวกที่วางรูปหลายๆรูปเนี่ยเราก็ทำได้เราก็มาเนี่ยนิวนะหลักคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็แบ่งพื้นที่ของเราเนี่ยสมมุติว่านี้ถ้าแบ่งเป็น4ส่วนก็แบบนี้แล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะใส่สี่เหลี่ยมๆเพิ่มเข้าไปอีกวาดไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนสีนะผมบอกว่าส่วนแรกให้เป็นอันนี้ประมาณครึ่งหนึ่งเว้นที่ไว้สักนิดๆแล้วก็ส่วนอื่นนะครับก็กรอบรูปนี้มาเราก็จะได้เป็นแบบเลเยอร์แบบอย่างนี้เว้นที่ไว้นิดๆเราได้เห็นเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เลเยอร์วันนี้เราก็กด Ctrl A แล้วก็ Shape Format เนี่ยคอมไบน์พอคอมไบน์ได้เสร็จคันนี้เราก็ค่อยไป insert ตัวรูปเลือกมาเอารูปนี้ละกันพอได้รูปมาแล้วนะครับเราก็อาจจะย่อขยายรูปหน่อยนึงก่อนแล้วก็ครอบไปเลยละกันพอได้แล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็ send to back พอได้แบบนี้สมมติว่าเขียวๆตรงนี้เราไม่ต้องการเราก็มาบอกเชฟฟอร์แมตตรงนี้ฟิลตรงนี้เนี่ยให้เป็นสีขาวนะครับคราวนี้ก็จะเห็นการแบ่งเซกชันแบบนี้แต่อย่างนี้ผมว่ารูปหนังสือนี่ดูไม่ค่อยเหมาะนะครับเดี๋ยวผมลบรูปหนังสือทิ้งนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับรูปด้วยแล้วว่ารูปที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็คงขึ้นอยู่กับสไตล์ความชอบด้วยผมเอารูปนี้แล้วกันแล้วก็ send to back เราก็จะได้อันนี้แบ่งออกมาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมแก้ตัว mask ก่อนนะครับตัว outline เนี่ยของตัว mask เนี่ยเป็นสีขาวย้ายนี้เข้าไปใหม่เราจะได้เป็นอารมณ์แบบนี้นะครับที่เหลือก็เป็นการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับครอบรูปให้ดูแบบที่เราต้องการเราก็จะได้ออกมาเป็นอารมณ์แบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคคร่าวๆในการแต่งรูปโดยใช้สไตล์ที่เป็น Mask to Image นะครับนะครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการทำ PowerPoint ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ